สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอโรงพยาบาลพุทธชินราชสำนึกผิดลบโพสต์ขอโทษอนุทินรับใช้อารมณ์กรณีนายแพทย์ธนาคารสารคำนายแพทย์ชำนาญการในฐานะบุคลากรโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกได้โพสต์ข้อความระบุไม่เห็นด้วยที่โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกเผยแพร่ข้อความให้กำลังใจนายอนุทินชวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผ่านทางเพจข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่28เมษายนผู้สื่อข่าวรายงานว่านายแพทย์ธนาคารได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่าสืบเนื่องจากกรณีวันที่26เมษายนที่ข้าพเจ้าได้เขียนโพสต์แสดงความคิดเห็นคัดค้านข้อความในแฟนเพจข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกดังได้กล่าวถึงไปแล้วจากการพิจารณาและรับทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมข้าพเจ้าเห็นว่าโพสต์ดังกล่าวก่อให้เกิดความแตกแยกและนำไปสู่การตีความขยายความอ้างอิงกับฝั่งฝ่ายทางการเมืองเบื้องต้นข้าพเจ้าได้ลบข้อความดังกล่าวให้คำชี้แจงพร้อมทั้งปฏิเสธการให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับสื่อมวลชนทุกแขนงที่ติดต่อมาทั้งนี้ด้วยการใช้อารมณ์และความกังวลใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระลอกปัจจุบันจึงมีข้อความบางส่วนที่กล่าวพาดพิงถึงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในประเด็นว่าด้วยการบริหารจัดการสถานการณ์โดยมิได้ไตร่ตรองถึงผลกระทบและมิได้สอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมก่อนการกล่าวพาดพิงในฐานะผู้ด้อยอาวุโสและผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความสำนึกผิดข้าพเจ้าจึงขอกราบขอโทษที่ได้ก้าวล่วงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปโดยมิสมควรและขอโปรดให้อภัยแก่ข้าพเจ้าขอแสดงความนับถือพร้อมทั้งลงชื่อนายแพทย์ธนาคารสารคำโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก27เมษายน2564เวลา 17:17 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าล่าสุดนายอนุทินได้ขอให้ผู้บริหารทั้งหมดยุติการสืบสวนพร้อมกล่าวว่าเข้าใจการทำงานอาจมีความเครียดและไม่เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารจากนี้ขอให้ร่วมมือกันทำงานต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ